ที่สงขลานี่คุณแมวสาวมาที่เขาแดงเขาน้อยดีกว่าเห็นเขาท้องอ้อนดับชาวกันเหลือเกินที่ใต้เนี่ยก็ที่สงขลาเนี่ยมันมีโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจทางจิตใจของคุณของคนสงขลามากเนี่ยเขาเรียกว่าโบราณสถานหัวเขาแดงหรือโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยแล้วแต่จะเรียกเขาแดงเขาน้อยคนที่นั่นเขาเรียกหัวเขาแดงหัวเขาแดงแต่เป็นทางการเรียกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยค่ะทีนี้กลางโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยนั้นก็จะมีเจดีย์ที่ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาตินะค่ะเรียกเป็นว่าเจดีย์องค์ดำองค์ขาวอยู่ๆมีคนบุกรุกขึ้นไปถางป่าตัดทางอยู่ๆมีคนขึ้นไปตัดถนนตัดถนนอยู่ๆมีคนขึ้นไปลักลอบขุดดินไปขายอยู่ๆมีคนไปเจาะฐานเจดีย์เพื่อที่จะเอาอะไรต่อมีอะไรคนสงขลาไม่ยอมเมื่อไม่ยอมมันก็กลายเป็นคดีความขณะนี้กลายเป็นคดีความที่คลาคาซังอยู่ในมือตำรวจสงขลา4คดีด้วยกันว่ากันด้วยเรื่องคดีบุกรุกเขาแดงบุกรุกเขาน้อยว่ากันด้วยเรื่องคดีลักลอบขุดฐานเจดีย์ลักลอบทุบทำลายฐานเจดีย์องค์ดำดังนี้เป็นต้นนะครับแต่คราวนี้ประเด็นที่มันกลายเป็นหนึ่งTalk of the Townแล้วก็การเมืองร้อนฉาก็คือว่าผู้ต้องหาในคดีบุกรุกเนี่ยคนหนึ่งเป็นหลานสาวของนายกชายค่ะอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวของนายกชายหลานสาวนั้นไปมอบตัวค่ะรับทราบข้อกล่าวหาพี่สาวก็คือเจ้อ้อยเจ้อ้อยพี่สาวของนายกชายปรากฏว่าปรากฏว่าตำรวจบุกไปรวบถึงบ้านเลยค่ะคราวนี้อะไรต่อมีอะไรก็อัดกลับไปที่ตัวนายกชายดังนั้นเปิดพื้นที่ให้นายกชายเปิดใจสักนิดหนึ่งใช่ค่ะต่อสายไปกันที่คุณเดชอิฐขาวทองนะคะสสสงขลารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่ภาคใต้นะคะสสเดชอิฐนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดใจพูดคุยกันเลยนะคะว่ามีคดีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนบอกติดตามข่าวคุณเดชอิฐบอกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้มีพี่สาวกับหลานไปเกี่ยวข้องนะคะต้องฟังคำอธิบายว่าคุณเดชอิฐจะอธิบายอย่างไรนายกชายจะตอบอย่างไรครั้งหนึ่งเมื่อวันที่7มีนานายกชายเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกค่ะ ไปฟังกันที่คุณเดชอิฐขาวทองค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชอิฐคะสวัสดีครับนายกชายสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศครับครับนายกชายขอเคลียร์ข้อมูลพื้นฐานสักนิดหนึ่งใน4คดีใน4คดีในมือตำรวจสงขลานั้นนะครับครับปรากฏว่า1ในจำนวนผู้ต้องหาเป็นหลานสาวจริงๆของนายกชายและ1ในผู้ต้องหานั้นเป็นพี่สาวของนายกชายจริงๆใช่ไหมฮะจริงครับจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเมื่อวันที่7มีนานายกชายเคยประกาศว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกจะรับผิดชอบทางการเมืองวันนี้ยังพูดคำเดิมอยู่หรือเปล่าครับยังยืนยันคำเดิมแต่ว่าคุณดนัยต้องไปดูคลิปให้ละเอียดที่ผมบอกว่าไม่รู้จักก็คือคดีที่1คดีที่1คดีที่1คือการบุกรุกหัวเขาแดงอ๋อคดีที่1คดีที่1บุกรุกหัวเขาแดงครับแล้วผมจดเท้าความนะครับคนที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ชื่อคุณสมบัติค่ะแล้วเรื่องนี้ที่ผมทราบครั้งแรกก็ทราบจากใครรู้มั้ยครับครับทราบจากคุณกรจาติกวณิชอ๋อครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยต่อต้านเรื่องการบุกรุกหรือว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วผมมีคณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีคณะกรรมการที่นี่ครับครับผมประโคมข่าวเรื่องนี้ใหญ่โตมากโอเคโอเคเพราะผมจะไม่ยอมจะเอาความผิดมาลงโทษอยู่ๆรับโทรศัพท์จากคุณกรคุณกรบอกว่านายกชายเอ้ยคุณประโคมข่าวเถอะน่ากลัวจังเลยผมจะบอกอะไรคุณหน่อยนะว่าคนที่กระทำความผิดนั้นน่ะเป็นพ่อของน้องน็อตน้องน็อตก็เป็นเลขาของคุณกรพ่อน้องน็อตครับน้องน็อตเป็นเลขาคุณกรของคุณกรพ่อเลขาคุณกรคุณสมบัติเป็นพ่อของเลขาอ๋อพ่อเลขาผมก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องน็อตน้องน็อตบอกพี่ครับพ่อผมเนี่ยเจตนาดีมีถนนอยู่แล้วนิดหน่อยพ่อผมก็เลยเปิดถนนให้กว้างแล้วหลังจากนั้นก็รับโทรศัพท์จากผู้รับเหมาด้วยผู้รับเหมาเนี่ยคนที่สะเดาบอกว่าพี่ครับผมกลัวพี่จังเลยลงข่าวจะดังเลยว่าจะเอาหนักเอาจริงเอาจังผมแค่เป็นผู้รับเหมา
รับจ้างจากคุณสมบัติเนี่ยได้ค่าจ้างมา 100,000 บาทผมก็แนะนำทุกท่านบอกว่าคุณต้องไปแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจสิงห์นครผมก็เลยยืนยันว่าผมไม่รู้จักกันเลยกับคุณสมบัติคุณน็อตอยากให้คุณสมบัติโทรหาผมผมบอกไม่ต้องครับไปแสดงตนที่โรงพักสิงห์นครเพราะที่ผมพูดว่าผมไม่รู้จักเลยคือเหตุเกิดที่เขาแดงมันมีสองเหตุการณ์คดีที่หนึ่งที่บอกว่าไม่รู้จักผู้ที่บุกรุกหมายถึงคดีที่หนึ่งหมายถึงคดีของพ่อน้องน็อตหมายถึงคดีของพ่อน้องน็อตไม่รู้จักสมบัติมาก่อนส่วนคดีที่สองในคลิปไม่ความจริงคลิปที่มีความยาวจะพูดผมก็บอกว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับญาติผมคนหนึ่งคนใดหรือพรรคพวกหรือเพื่อนฝูงก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วหลังจากนั้นผมได้โทรหาผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับบอกท่านผู้ว่าครับผมได้ข่าวว่าหลานผมไปเกี่ยวพันด้วยในคดีที่สองเพราะฉะนั้นผู้ว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจผมโทรศัพท์ไปหารองผู้ว่าท่านวรนัทหนูรอดซึ่งรับผิดชอบคดีนี้อยู่ด้วยผมบอกท่านอย่าเกรงใจผมนะไม่งั้นท่านก็อยู่ไม่ได้นะที่สงขลาผมก็ต้องอยู่ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญคนสงขลาอยู่ไม่ได้ถ้าเราเลือกปฏิบัตินะครับนั่นคือเจตนาของผมที่บอกกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าผมไม่ปกป้องญาติผมแต่ในคลิปที่คุณนายออกเมื่อคืนนั้นคลิปครึ่งเดียวคือหัวเขาแดงผมรู้จักจริงผู้ต้องหาครับอ๋อครับครับครับคุณสมบัติคุณสมบัติพ่อน้องน็อตที่เป็นเลขาของคุณกรณ์เนี่ยคุณสมบัติเป็นคนที่สะเดาหรือเป็นคนที่สิงหาเป็นคนที่อำเภอเมืองสงขลาครับอ๋อเป็นคนที่อำเภอเมืองคนอำเภอเมืองแต่คนผู้รับเหมาเป็นคนสะเดาผู้รับเหมาเป็นคนสะเดาครับผมไอ้ตรงนี้ก็คือคดีที่1บุกรุกเขาหัวแดงโอเคเขาแดงมันที่2ภูเขาให้พี่น้องประชาชนให้คุณอะไรได้เข้าใจเหตุนี้มันเกิด2ภูเขาครับเขาที่1เขาแดงคือคดีที่1คือตำถนนขึ้นภูเขาแดงครับส่วนคดีที่3มี1กับ3นะครับครับเขาแดงเนี่ยคือการขุดใต้ฐานเจดีย์น่าจะเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยขุดของมีค่ามากกว่าตอนนี้ยังหาผู้กระทำผิดมาไม่ได้ครับส่วนที่หลานสาวผมเนี่ยอยู่หลังบ้านหลังบ้านเขาเนี่ยเขาบอกกับผมว่าผมโทรศัพท์ไปเลยพอรู้ข่าวเขาบอกว่าเขาจะปรับที่เขาเอาหมามาเลี้ยง400ตัวครับหมาที่กะเรียงกะราดอยู่ที่ไหนเอามาเลี้ยงหมดแล้วปรับพื้นที่หลังบ้านตัวเองแต่ไม่รู้ปรับยังไงในรายละเอียดก็ลุกล้ำเข้ามา200กว่าเมตรผมก็บอกต้องไปแสดงตนเลยแสดงความรับผิดชอบเลยนั่นคือข้อเท็จจริงครับส่วนรายละเอียดในคดีต้องไปถามพนักงานสอบสวนนะครับโอเคได้ก็นี่ของหลานสาวนั้นมีที่อยู่ติดกับโบราณสถานถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆบังเอิญหลานสาวเนี่ยมีที่อยู่ติดกับโบราณสถานจะปรับพื้นที่เผลอปรับลุกเข้าไปในโบราณสถานสัก200กว่าเมตรประมาณนั้นถูกไหมครับครับผมไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนเจ๊อ้อยล่ะเจ๊อ้อยคดีไหนคะอ้อยมันคดีที่4ครับคดีที่4เนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี47เริ่มขุดบ่อลูกรังเรื่อยมาแล้วมีการลงประจำวันไว้เมื่อปี57เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วลงประจำวันแล้วอยู่ๆคดีนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปจับเจ๊อ้อยนะครับจับเจ๊อ้อยก็ยังปฏิเสธเพราะอันนี้ผมก็วิจารณ์อะไรไม่ได้ก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการโอเคทางกฎหมายแล้วนะครับผมเข้าไปเกี่ยวข้องมากไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ปกป้องแน่นอนโอเคเข้าใจผมจะย้อนข้อมูลพื้นฐานของคดีที่4เกิดตั้งแต่ปี2557สมัยนั้นมีกรณีขุดบ่อลูกรังบนเขาน้อยใช่ไหมเขาน้อยครับที่บริเวณด้านข้างเขาน้อยครับสมัยนั้นมีการทำเป็นคดีความอะไรกันไหมครับผมทราบมาว่ามีการลงประจำวันไว้อย่างเดียวครับลงประจำวันเฉยๆยังไม่ได้ทำเป็นคดีถูกไหมครับยังไม่มีคดียังไม่มีผู้ต้องหาอะไรเลยครับโอเคแต่คนขุดบ่อลูกรังเขาน้อยสมัยนั้นเนี่ยก็คือเจ๊อ้อยจริงๆใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเพราะเจ๊อ้อยบอกว่าไม่ใช่เจ๊อ้อยที่ขุดเจ๊อ้อยบอกว่าไม่ใช่อันนี้อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับถ้าถามเจ๊อ้อยเขาเป็นผู้ต้องหาเขาก็บอกเขาไม่ได้ขุดโอเคทีนี้สงสัยจังขุดบ่อลูกรังเมื่อเกือบ10ปีที่แล้ว2557ก็แค่ลงบันทึกประจำวันและกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดมีการจับกลุ่มบุกไปจับเจ๊อ้อยที่บ้านได้อย่างไรงงก็ผมก็งงเหมือนกันว่าเหตุเกิดเมื่อเกือบ10ปีมาแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่เต็มไปหมด
มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโบราณสถานก็20คนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วทำไมคดีมันเพิ่งมาเกิดเอาตอนนี้นะครับหลายคนก็คลางแคลงใจนะครับว่ามันเกิดอะไรพยานหลักฐานทำไมเพิ่งมามีตอนนี้นะอันนี้อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะฮะเจ๊อ้อยก็บอกว่าแล้วสมัยเมื่อ8ปี9ปีที่แล้วเจ๊อ้อยก็ยืนยันว่าเจ๊อ้อยไม่ใช่คนขุดลูกหลังด้วยใช่ครับเขายืนยันอย่างนั้นนะครับสรุปนะนายกชาย คิดว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรนะเข้าเป้าเลยคือผมว่ามีกระบวนการตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูลักษณะมีกระบวนการเพื่อดิสเครดิตผมทำร้ายผมนะครับเพราะคนที่ออกข่าวส่วนใหญ่รู้ชัดเจนว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับแต่พยายามโยงว่าให้ผมเกี่ยวให้ได้เป็นอย่างนี้หมดมาตลอดถ้าผมดูเฟซบุ๊กของแต่ละคนที่โจมตีผมดูจากเฟซบุ๊กที่โจมตีนายกชายนะฮะพอจับประเด็นได้ไหมครับว่าใครกลุ่มไหนเอาชัดๆเลยก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเพราะเขาไม่อยู่กับผมด้วยแต่ก็มีผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งแข่งกับผมอยู่พรรคลุงกำนันนะครับอยู่แถวเดียวกันเลยกับกลุ่มคนนี้กับหัวหน้าชุดนี่แหละออกข่าวอยู่ตลอดไปทำคดีไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นภูเขาแถลงข่าวอยู่ตลอดพอผมจริงเฮ้ยอย่าให้เป็นการเมืองนะเพราะเขาคนที่จะลงสมัครการเมืองแข่งกับผมอีกบอกว่าสู้ก็ต้องสู้กันบนเวทีที่ถูกต้องโอเคสุดท้ายภาพคนนั้นก็ออกไปไม่เอามาเกี่ยวข้องแล้วโอเคโทษอีกครั้งนะครับนายกชายเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคู่แข่งทางการเมืองซึ่งสังกัดพรรครงกำนันและอีกคนหนึ่งเมื่อก่อนรู้ลงกำนันแต่รอบหน้าไม่ทราบไม่แน่ใจว่าจะลงพรรคไหนนะครับสมัยเลือกตั้งปี62สังกัดพรรครงกำนันใช่ไหมใช่ครับผม อีกคนหนึ่งที่นายกชายพูดถึงก็คือใครครับที่บอกว่าอยู่กับผมเนี่ยก็คือใครฮะหมายความว่าไงอยู่กับผมก็คือคนที่โจมตีคนที่ดิสเครดิตนายกชายเห็นบอกว่ามีหลายคนคนหนึ่งก็เคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองสมัยเลือกตั้งปี62อีกคนหนึ่งใช้คำว่าอยู่กับผมเป็นหัวหน้าของ NGO ครับเขาที่มีประท้วงอยู่ทั่วไปครับหัวหน้า NGO ครับและคำว่าอยู่กับผมไหมคำว่าอยู่กับนายกชายไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่รู้จักกันเลยเคยแล้วมีใครไหมที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่จากนายกชายแล้วก็มาเกี่ยวข้องมาโจมตีนายกชายมีไหมหรือว่าจริงก็ไม่มีไม่มีครับอ๋อไม่มีก็มีคนนี้ที่เป็น NGO เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสรุปนะหนึ่งบรรจงละแสโอเคหัวหน้า NGO ใหญ่ก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดครับส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นคู่แข่งทางการเมืองสมัยปี62เคยสังกัดพรรคลุงกำนันสมัยหน้ายังจะลงอีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงพรรคไหนก็เดินอยู่กับคุณบรรจงตลอดนะครับเดินเดินคู่กับคุณบรรจงด้วยนักการเมืองคนนั้นแต่พอผมติงเรื่องการเมืองตอนนี้คนนั้นก็ถอยไปแล้วครับเหลือแต่คุณบรรจงกับทีมใหม่ๆขึ้นมาครับอ๋อครับแล้วเรื่องนี้ทางพรรคเขาหนักใจกันมากไหมถามจริงๆหลังจากที่ไม่หนักใจครับเพราะเขามั่นใจเมื่อวานคุยกับเลขาธิการพรรคเขาก็บอกมั่นใจในตัวผมผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าผมเกี่ยวข้องนะค่ะผมต้องลาออกจากส.ส.แล้วต้องเลิกการเมืองตลอดชีวิตด้วยต้องเลิกการเมืองตลอดชีวิตด้วยอ่ะประกาศไปแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผู้นำเขาไม่ได้หรอกมาเป็นส.ส.มาเป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้โดยเด็ดขาดวันผมยังยืนยันนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมส่วนญาติพี่น้องคุณปนัยครับญาติพี่น้องตอนท่านเฉลิมเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมลูกชายท่านเฉลิมมีปัญหามีเรื่องครับถ้าเฉลิมต้องออกไหมครับไม่ใช่ถ้าคุณนันทัยมีพี่สาวมีน้องสาวแล้วไปทำความผิดคุณนันทัยต้องรับผิดด้วยไหมเพราะต้องให้ความยุติธรรมผมด้วยใครผิดต้องว่าไปตามผิดโอเคแล้วผมไม่ปกป้องโดยเด็ดขาดครับครับเอาละครับนายกชายกราบขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเดชอิทธิ์ขาวทองค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.สงขลาเขต5